นย์พัฒนาโครงการหลุมทุ่งหลวงก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2522ณบ้านห้วยตองหมู่10ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกรชาวเขานำรายได้ที่มั่นคงมาสู่ชุมชนหยุดการบุกรุกป่าจากการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกพืชเสพติดปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาทั้งชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้งปรับเปลี่ยนมาปลูกผักปลอดสารพิษส่งจำหน่ายไปยังตลาดเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขที่นี่นะครับหลักๆนี่จะเป็นผักใบเป็นหลักนะครับก็จะมีผักกาดหอมห่อนะครับผักกาดขาวปลีนะครับกะหล่ำปลีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแครอทนะครับพอสลัดแล้วก็มันเทศญี่ปุ่นนะครับอีกหลายชนิดพืชสำหรับการควบคุมคุณภาพนะครับเกษตรกรก่อนที่จะมาปลูกผักกับโครงการหลวงได้เนี่ยเราต้องมีการคัดเลือกก่อนนะครับเริ่มแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการสำรวจพื้นที่ให้กับเกษตรกรว่าในเรื่องของพื้นที่เขาเนี่ยมีความเหมาะสมในการปลูกผักหรือไม่นะครับดินมีสิ่งเจือปนจากเขาเรียกว่าสิ่งเจือปนจากโลหะหนักอะไรประมาณนี้หรือว่าความเป็นพิษของดินมีหรือเปล่าก็ต้องไปมีการสำรวจก่อนนะครับมีการสำรวจแหล่งน้ำนะครับแล้วก็มีการสอบถามเกษตรกรว่ามีความพร้อมแค่ไหนจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการอบรมเกษตรกรนะครับให้ความรู้นะฮะก่อนที่เขาจะมาปลูกผักกับโครงการหลวงนะครับเนื่องจากว่าทางโครงการหลวงนะคะจะมีการตรวจเลือดของเกษตรกรทุกๆปีเพื่อดูความเสี่ยงของสารเคมีในเลือดนะคะและซึ่งพอตรวจในปีแรกๆนะคะพบว่าเกษตรกรนะคะมีค่าความเสี่ยงสูงแล้วก็เกษตรกรก็จะเริ่มกลัวเพราะว่าสารเคมีมันเป็นอันตรายกับทั้งเด็กแล้วก็กับทั้งผู้ใหญ่เนี่ยค่ะแล้วก็เราก็เลยมาส่งเสริมลองให้เกษตรกรใช้น้ำหมักชีวภาพจากพ.ร.2ทำปุ๋ยหมักจากพ.ร.1แล้วก็มาใช้ในพื้นที่เองแล้วพอได้สอบถามกับเกษตรกรแล้วเกษตรกรก็จะเริ่มชอบที่จะใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักพ.ร.2ของเราไปเรื่อยๆอ๋อในโรงปุ๋ยของที่นี่ใช่ไหมคะก็คือว่าวัตถุดิบที่ก็มีส่วนหนึ่งที่พัฒนาที่ดินได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนให้ทำเขาเรียกว่าโครงการปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานค่ะซึ่งในที่นี้ของปีที่แล้วนะคะของทุ่งหลวงนะคะได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาที่ดินจำนวน30ตันนะคะแล้วก็เราก็จะมีการให้ทางศูนย์นะคะมีการจัดการภายในตัวเองนะคะซึ่งอาจจะร่วมกันทำแล้วก็แบ่งกันไปใช้ซึ่งในของโครงการหลวงทุ่งหลวงปีนี้นะคะก็ได้มีการซ่อมระบบอนุรักษ์น้ำและซ่อมระบบชลประทานนะคะที่เป็นงานหลักของเรานะคะการปลูกผักภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะแบ่งการปลูกผักออกเป็น3ระบบได้แก่ระบบผักปลอดภัย GAP ผักอินทรีย์ออร์แกนิกและระบบ McDonald Gap ซึ่งเป็นการปลูกผักมาตรฐานให้กับ McDonald โดยเข้มงวดในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารนอกจากนี้ผักชนิดต่างๆที่ปลูกภายในโครงการหลวงแห่งนี้ยังถูกส่งจำหน่ายไปยังห้างร้านต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยเราก็มาดูแลเรื่องการปลูกการผลิตของเกษตรกรคือมาดูแลเกี่ยวกับการให้น้ำการให้ปุ๋ยนะครับการดูแลผักนะครับหลังจากปลูกได้สักเจ็ดวันเนี่ยเราก็เข้ามาติดตามอีกทีนึงดูแลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชหลังจากเราปลูกได้ประมาณ20-28วันนะครับเราก็ก่อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเก็บตัวอย่างพืชนะครับไปวิเคราะห์สารก่อนส่งนะครับก่อนส่งผลผลิตอีกทีนึงครับมีความสนใจมากนะครับตอนนี้เพื่อเกษตรกรเน้นเรื่องความปลอดภัยเกษตรกรเคยพูดว่าปลอดภัยกับผู้ปลูกด้วยปลอดภัยกับผู้บริโภคไปทำงานกรุงเทพแล้วได้ดีแต่มันก็ไม่เหมือนอย่างที่เราปลูกผักอย่างนี้ใช่เราปลูกผักแล้วดีขึ้นเยอะไม่มีหนี้ไม่มีแบบอะไรอยากฝากไว้ว่าการปลูกอินทรีย์คือ1คือความปลอดภัยเกี่ยวกับเคมีเราไม่ต้องใส่พวกเคมีคืออินทรีย์ก็คือปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับลูกหลานของเราปลอดภัยกับผู้บริโภคเราต้องคิดถึงผู้บริโภคอีกทีนึงเนาะเพราะว่าเราปลูกอินทรีย์คือใจของเราเองว่าเราอยากทำผักที่มันปลอดสารพิษก็อยากเชิญชวนให้ปลูกเยอะๆปลูกอินทรีย์แล้วจะปลอดภัยกับสุขภาพของตัวเองกับคนรอบข้างแล้วก็ผู้บริโภค